ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอาการป่วยประเทศไทยคือป่วยไข้เพราะไร้ความรักป่วยหนักเพราะแตกความสามัคคีป่วยเพราะไม่มีภาษีที่พอที่จะพัฒนาชาติป่วยเพราะขาดคนเสียสละป่วยเพราะภาวะทางเศรษฐกิจป่วยเพราะคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองต่อมาคือป่วยเพราะฝืดเคืองต้องทำมาหากินทำมาหากินมันฝืดเคืองมากไม่รู้จักใครจะกระตุ้นกระตุ้นตรงไหนกระตุ้นตรงไหนที่กระตุ้นทีหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะลากไปเหมือนหัวรถไฟท่านไอหัวเครื่องจักรเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยน้ำมันเครื่องแล้วมันก็ลากไปถึงที่ไอเรือเมเป็นหัวเรือมันก็โยงเรือพาขบวนกันไปตรงนี้จะกระตุ้นตรงไหนวิธีการที่กระตุ้นกันมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ขยับต้องปรับเปลี่ยนใหม่ถ้ามันไม่ขยับต้องปรับเปลี่ยนใหม่การแจกเงินบางทีก็มีความจำเป็นเพื่ออุดหนุนแต่แจกไปแล้วเขาไม่มีอาชีพแจกเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ก้อนแรกแจกเพื่ออาชีพในข้อที่สองเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพลาดไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่าทำโดยทฤษฎีนั้นโดยวิธีการปฏิบัตินั้นดังนั้นเมื่อกระตุ้นไม่เป็นจะประชาชนมันกระตุ้นเองเหรอมันก็สุดขีดเข้ามาแล้วเพราะไม่มีอะไรไม่มีฐานทุนทำไรไม่มีฐานทุนบางทีให้แต่ละคนละคนเนี่ยเอามาเป็นฐานทุนรวมดีฝ่าแล้วกระตุ้นเขาแล้วให้หลักการเขาวิธีการเขาแนะนำเขาเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมเขาให้มันเป็นไปได้นี่ป่วยเพราะฝืดเคืองรัฐบาลกินป่วยเพราะหนี้สินภาครัฐและภาคเอกชนภาครัฐหนี้สินมากเงินคงคลังเนี่ยมันคงเฉยๆแต่เงินที่จะบไหลเวียนไหลเวียนไหลเวียนเหมือนเงินมูลนิธิเนี่ยคงคลังเหมือนเงินมูลนิธิแต่ละมูลนิธิเงินถ้าท่านเปรียบมูลนิธิเหมือนเงินคงคลังคือเงินมูลนิธิเนี่ยใช้ได้แต่ดอกผลไอ้ดอกผลมันกระชิดริดเดียวถ้าจะใช้เกินอันนั้นมันต้องล้มตราสารมูลนิธิหรือเปลี่ยนแปลงหรือไปกู้เงินเขานอกมาตอนนี้กู้มา100 บาทร้อยละเท่าไหร่แล้วท่านพอจะใช้หนี้ครบเพราะฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนจึงเป็นสินมากเรียกว่าป่วยเพราะหนี้สินภาครัฐภาคเอกชนป่วยเพราะต้องผจญภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเราแก้ไม่ได้แต่เราแก้ได้แต่เราแก้ไม่ถูกทางและแท้ที่จริงแล้วอาตมาเห็นรัฐธุรัฐะเป็นตัวส่งเสริมภัยธรรมชาติภูเขาหัวโล้นตัดไม้ทำลายป่าสร้างถนนกันเส้นน้ำสร้างบ้านเรือนที่ไปขวางทางธรรมชาติแล้วก็ทำมาหากินกันไม่ได้และสุดท้ายก็ต้องเอาเงินเนี่ยมาชดใช้ภัยจากธรรมชาติมาจึงหายนะกันทุกปีแม้วัดณวันนี้ก็ยังหายนะอยู่แก้อาการป่วยรู้อาการป่วยทั้งหมดนี้แล้วมันก็ต้องมีทางแก้